ดีคณะเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูนันทิกาชื่นชมนะคะแทนคุณครูพัฒนามฤชโชตนะคะคุณครูพัฒนามฤชโชตนั้นนะคะไม่สบายนั่นเองนะคะฉะนั้นเลยมาสอนแทนค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าสบายดีนะคะตอนนี้อากาศที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะอำเภอหินนั้นนะคะค่อนข้างจะอบอุ่นในช่วงสายนะคะตอนเช้านะคะคุณครูได้ติดต่อกับคุณครูประวิตรอยู่ยืนค่ะโรงเรียนบ้านป่าอุงค่ะจังหวัดศรีสะเกษกับคุณครูเพ็ญศรีทานทองนะคะโรงเรียนบ้านเทศบาลนะคะจังหวัดสุรินทร์นั้นบอกว่าอากาศที่จังหวัดสุรินทร์นั้นหนาวมากเลยนะคะเป็นจังหวัดที่นะคะประสบกับอากาศหนาวมากที่สุดเลยในประเทศไทยเลยต้องว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าข่าวจากคุณสรยุทธ์บอกว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นอากาศหนาวมากเลยนะคะนักเรียนของท่านนะคะก็ได้รับความหนาวมากเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะเรียนหนังสือนะคะรู้สึกว่าโรงเรียนของคุณครูประวิตรอยู่ยืนนะคะโดยมีผู้อำนวยการคุณครูสัญลักษณ์เวชกามานั้นกำลังจัดกิจกรรมนะคะจัดสถานที่เตรียมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะคะอากาศหนาวนะคะซึ่งโรงเรียนวังไกลกังวลก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นักเรียนตื่นเต้นกันแล้วคะที่จะต้อนรับปีใหม่คะเหลืออีกเวลาอีกกี่วันคะเหลือเวลาเรียนอีก1วันนะคะเป็นวันที่นักเรียนได้มาเรียนนะคะกับโรงเรียนวังไกลกังวลปีเก่านะคะส่วนวันที่31นั้นเป็นวันปีเก่านั้นตรงกับวันเสาร์นะคะนักเรียนก็ได้ไปทำบุญกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็วันที่1นะคะวันต้อนรับปีใหม่นักเรียนก็ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวนะคะช่วงตอนนี้ที่คุณนันทิกานั้นสังเกตเห็นนะคะก็คือเรื่องของความประหยัดความประหยัดนะคะนักเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะตอนนี้นักเรียนทำงานหาเงินได้ด้วยตนเองหรือเปล่าคะยังไม่ได้นะคะยังต้องแบมือสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะกับผู้ปกครองอยู่นะคะนักเรียนบอกว่ามีผู้ปกครองคนนึงบอกคุณครูว่านะคะปกตินั้นให้สตางค์มารับประทานขนมวันละ30บาทก็พอใช่ไหมคะเพราะโรงเรียนวังกังวลนั้นนักเรียนมาโรงเรียนรับประทานอาหารถ้าตอนเช้าก็จะมีนมให้ดื่มนะตอนพักกลางวันก็จะมีอาหารกลางวันให้รับประทานเป็นอาหารถาดนะคะใส่ถาดอาหารมีข้าว1อย่างมีกับจืด1อย่างกับเผ็ด1อย่างแล้วก็มีขนมหวานอีก1อย่างนะคะนักเรียนก็ถ้านักเรียนรู้จักประหยัดนักเรียนไม่ต้องซื้อขนมรับประทานก็อิ่มแล้วนะคะนอกจากนักเรียนไปซื้อน้ำเพียงแก้วละ5บาทเงินยังเหลืออีกต้องเท่าไหร่คะ25บาทนะคะสำหรับคนที่มีสตางค์มารับประทานอาหารกลางวัน30บาทนะคะตอนเย็นนักเรียนยังสามารถที่จะซื้อขนมรับประทานได้อีกตั้ง25บาทก็คงจะเพียงพอแล้วแต่นักผู้ปกครองบอกว่านักเรียนขอเพิ่มขึ้นอีกคะขอบอกว่าจะซื้อมาซื้อของฝันให้เพื่อนมาซื้อขนมให้กับเพื่อนฉะนั้นคะคุณครูก็บอกว่าเป็นสิ่งดีมีน้ำใจต่อเพื่อนแต่นักเรียนคะนักเรียนต้องรู้จักความประหยัดถ้านักเรียนจะส่งความสุขให้เพื่อนโดยการนักเรียนวาดภาพเป็นไหมคะวาดภาพเป็นนักเรียนเรียนภาษาไทยเรียนวิชาทัศนศิลป์แล้วสามารถจะเขียนการ์ดอวยพรแผ่นเล็กๆแล้วเขียนคำอวยพรนะคะแล้วก็ทำซองเองได้ส่งให้เพื่อนได้นะคะไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อนะคะเป็นการประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ต้องขอเงินคุณพ่อเพิ่มเลยนะคะฉะนั้นหรือนักเรียนจะจับมือเพื่อนอวยพรด้วยคำพูดก็ได้นะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้จักความประหยัดนะคะฉะนั้นวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวในห้องออกอากาศนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงแล้วก็เต้นเพลงประกอบเพลง1เพลงเป็นเพลงเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนรู้จักว่าความพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้นำความรู้จากการฟังเพลงการเต้นประกอบเพลงนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่การประหยัดนั่นเองนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะออกมายืนเข้าแถวนะคะออกมาเตรียมความพร้อมในเพลงเศรษฐกิจ
พอเพียง1เพลง1 2 3ความพอเพียงนั่นเองนะคะได้ออกกำลังกายไปแล้วก็เป็นไงคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะคะ